น้ำระพีพัดปล่อยจอยไม่ถือตัวเพราะถือแต่แก้วพูดต่อหน้าสี่เคยแอบรักเอมี่สมชายาพระเอกไม่ถือตัวเพราะถือแต่แก้วจริงๆสำหรับพระเอกอารมณ์ดีน้ำระพีพัดเพราะไม่ว่าไปงานปาร์ตี้ที่ไหนเป็นอันต้องมีคลิปที่เจ้าตัวถือแก้วไปมุขหาทำตัวรัวๆติดตลกจนแฟนคลับแห่แซวทุกครั้งล่าสุดยังพาตัวเองมาบ้านสามีภรรยาศรีศิวัฒน์เอมี่กินประทุมเมื่อซีในวงการเพื่อให้เพื่อนๆอวยพรวันเกิดพร้อมแฮงเอาท์กันเบาๆแต่นุ่มน้ำไม่เบาแน่นอนเพราะพูดเล่นพูดความในใจจนหมดเปลือกโดยเอมี่ลงคลิปที่น้ำเพื่อนซีแม่แห่งเอาที่บ้านกับซีซีว่าสามีของเธอพร้อมแคปชั่นเพื่อนที่แท้ทรูคือเพื่อนที่อัญเชิญตัวเองมาที่บ้านเพื่อนแล้วก็อัญเชิญตัวเองออกจากบ้านเองทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากวันเกิดนางแวะมาอวยพรถึงบ้านมีความสุขมากๆนะเมิ่งซึ่งในคลิปน้ำระพีพัดที่กำลังนั่งดื่มกับสี่เจ้าตัวได้พูดความในใจแบบติดตลกว่ารักมึงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมึงอยู่ในหัวใจกูมาตั้งนานแล้วกูรู้กูเลือกเองเลือกไปรักเอมี่เองไปรักเมียมึงโอ้โหความสุขความเศร้าของมึงกูกลายเป็นคนเลือก FC เบอร์ตองและสุดท้ายกูก็เป็น FC ทั้งสองคนและผมก็เป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนอวสานแต่งจืดทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวไม่หยุดอาทิทำไมดูสนิทดูรักกันมากๆชอบอยากให้มีคอนเทนต์ด้วยกันบ่อยๆสัญญาว่าจะดูแบบไม่กดข้ามเลยสักวินาทีเดียว